ลูกกลับบ้านนะแต่ถ้าเกิดเรากินเลยในสวนอ่ะแบบนี้กินเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้ฟาดไปเลยได้กลับอีก5ลูก5ลูกเขาให้ธรรมดาเขาให้4ลูกที่แบบพับมันดีมันแต่งมันกรอบมากๆเดี๋ยวกัดฟังความเสียงกรอบให้ดูนะคือบางคนอ่ะเคยกินพับที่มันกรอบแต่ว่ามันไม่หวานแต่ที่นี่คือกรอบหวานฟังเพียงนะเป็นวิดีโอนะคะ1 2 3อร่อยมากตอนนี้นะคะเรามาถึงสวนชื่อว่าทากายาม่านะฮะโอเคเราจะมาเก็บรูปพับกันใช่เห็นไหมรูปพับที่เขาห่อไว้คือที่เขาคัดแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดกันว่ามันเด็ดเหมาะสมกับการเก็บแล้วใช่แต่ก่อนที่เราจะไปเก็บเราจะต้องไปชิมก่อนเขาให้เราชิมก่อนรูปพับของสวนเขาเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรอะไรมาไปชิมเสร็จรีบไปตัดกันมาไม่เสียเวลาชิมตัดพับเลยคนละชิ้นมาเนี่ยโต๊ะเนี่ยครับผมให้ชิมพับดองครับนี่ฮะลูกพับแบบนี้เขาบอกว่าส่วนที่ญี่ปุ่นพับญี่ปุ่นเป็นพับที่อร่อยที่สุดในโลกคือมันจะมีความหวานความกรอบกินแบบนึกกับกรอบหน่อยจะอร่อยมากมาชิมไปดูฮะโอ้ยกรอบมากหวานกรอบเนื้อฟูมากจริงโอ้ดีเลยทุกคนสามารถเอากลับได้คนละ5ลูกนะคะแล้วเขาบอกให้คนละ4พร้อมพิเศษให้5ลูกเลยโอ้โหร้อยเยนไม่แพงถูกมากเนาะ50บาทเฮ้ยถูกมากๆเราไปตัดพับดีกว่าไปตัดพับกันมาไปเลยตะกร้ามาแล้วนะคะได้คนตะกร้าคนละใบแล้วเนี่ยตะกร้าก็จะมีกรรไกรอย่างนี้อยู่หนึ่งอันคนหนึ่งเลือกกรรไกรคนหนึ่งเลือกครีมเอาแล้วแต่สะดวกตัดให้ได้ก็แล้วกันแล้วเราก็จะมีนี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันนี่นี่เขาบอกว่าทางสวนเนี่ยเขาได้คัดมาให้เราแล้วก็คือให้ตัดที่ขั้วด้วยหรือเปล่าใช่ตัดขั้วนี่ๆๆเดี๋ยวดูรู้แล้วลักษณะจะมีขั้วติดนี่นะเห็นมั้ยมีขั้วอยู่คือถ้าให้เราเลือกเองอาจจะเลือกไม่เป็นใช่เขาก็เลยห่อไว้ให้แล้วว่าเออเรากลับได้จะเป็นประมาณนี้นี่คือห่อเราแกะให้ดูเลยแล้วกันเนาะได้สิว่าแต่งๆเลยเห็นมั้ยใหญ่ๆแต่งๆแบบนี้ครับ5ลูกมาเราไปตักได้ดีกว่ามาเหมือนของซานต้าอยู่ที่ไหนนี่สองลูกมาเดี๋ยวคุณวินีตัดมั่งไปแล้วโน้มกิ่งมาค่อยๆแกะมานะฮะมันจะมีมันจะมีก้านอยู่ข้างในแล้วก็ตัดเลยก้านอ่อนมันเห็นไหมเห็นไหมคือก้านอ่อนอยู่หมายถึงอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ฉันมือหนึ่งฉันโน้มกิ่งมือหนึ่งฉันตัดแล้วมือหนึ่งอันไหนฉันรับของรับของนี้ตัดเลยชุบเรียบร้อยคุณวินีดูสิของขวัญจากซานต้าเป็นยังไงบ้างแล้วดูชุดของคุณนายเขาโอ้ยชุดโอ้โหสวยมากอันนี้เป็นของเราแล้วนะใช่จับดูว่าความแข็งแบบลูกกำลังเฟิร์มเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ก็คือตัดให้มันมีขั้วมาหน่อยนึงใช่ให้มันมีปั๊บอย่าเพิ่งให้มันขั้วมาหน่อยนึงนะฮะจริงๆมันแล้วแต่ฤดูกาลนะอย่างช่วงเนี้ยเนื่องจากว่าอากาศปีนี้อุ่นมากกว่าปกติเนาะก็คือสวนสตรอเบอรี่คือสตรอเบอรี่ขึ้นไม่เยอะใช่เราก็เลยมาเป็นสวนพับซึ่งจริงพับนี่แบบราคาสูงกว่าด้วยราคาสูงกว่าแล้วก็อร่อยมากเราไปตัดให้ดูครบ10ลูกเดี๋ยวมาโชว์กันว่าไซส์แบบไหนบ้างเป็นวิดีโอนะคะ1 2 3อร่อยมากและนี่นะคะเราก็ได้คนละถุงกลับบ้านนะคะคนละ5ลูกใช่แต่ว่าได้5ลูกกลับบ้านนะแต่ถ้าเกิดเรากินเลยในสวนอ่ะแบบนี้กินเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้ฟาดไปเลยได้กลับอีก5ลูก5ลูกเขาให้ธรรมดาเขาให้4ลูกที่แบบพับมันดีมันแต่งมันกรอบมากๆเดี๋ยวกัดฟังความเสียงกรอบให้ดูนะคือบางคนอ่ะเคยกินพับที่มันกรอบแต่ว่ามันไม่หวานแต่ที่นี่คือกรอบหวานฟังเพียงนะอร่อยมากกินไปกี่ลูกแล้วคะคุณ3ลูกมาดูได้นะที่นี่ดอมมากครับโคตรเก็บเลยเดี๋ยวไป